ผมชูเกียรติรุจนาพรพจีเป็นกรุ๊ป CEO ของสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับความชำนาญผมมาจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในสถาบันการเงินระดับโลก14ปีนะครับที่ธนาคารฮ่องกงแบงก์และ Standard Chartered สบายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของอีโคซิสเต็มเราเรียกได้ว่าอัตราการเติบโตเราเนี่ยในรอบ5ปีที่ผ่านมาธุรกิจไหนเราเข้าไปเราจะเป็นท็อป2ในอุตสาหกรรมนั้นทันทีสิ่งที่เราคาดหวังมองถึงแล้วอยากจะสร้างสังคมไร้เงินสดเราอยากจะสร้างโอกาสให้กับลูกค้ารวมไปถึงคู่ค้าเราเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานแบบง่ายๆในเทคโนโลยีที่คิดโดยทีมงานคนไทยของเราสิ่งนั้นเองถ้าประสบความสำเร็จเราจะสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันให้คนได้เข้าถึงสิ่งที่เราเรียกว่าต้นทุนที่ถูกที่สุดระยะเวลาที่เร็วที่สุดรวมไปถึงเข้าถึงทุกชุมชนได้ไวที่สุดในระบบของสบายเทคโนโลยีครับตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์ผมอยู่ที่สิงคโปร์5ปีตอนช่วงที่มันมีวิกฤตการเงินรวมไปถึงในชีวิตในการทำงานผมในช่วงทำงานช่วงแรกๆผมเริ่มต้นจากวิกฤตต้มยำกุ้งสิ่งที่ผมเห็นคือการจะเปิดธุรกิจหรือขยายธุรกิจเนี่ยเราต้องมองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าเป้าหมายตัวนั้นเราจะใช้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินการยังไงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดสิ่งที่ผมคิดเลยคือผมอยากทำอาลีเพย์ในประเทศไทยแต่ประเด็นคือเพย์เมนต์ที่มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เลยเขาจะคิดมาจากศูนย์กลางที่อยู่ที่บริษัทแม่เขาแล้วถึงมาดูว่าจะเอาของที่มีอยู่แล้วก็มาแกะกล่องมาใช้ที่ประเทศไทยเลยผมเป็นคนไทยที่อยู่ในสิงคโปร์มา5ปีผมคือความภูมิใจของครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนๆที่มองว่าคนไทยสามารถทำตำแหน่งนั้นได้ผมก็เลยมีแนวความคิดว่างั้นต้องมีจิ๊กซอประมาณ4ถึง5ถึง6ตัวโดยจุดแรกที่เริ่มคือเริ่มขึ้นจากธุรกิจตู้ทำเงินให้ทำให้ขยายให้คนรับรู้แบรนด์คำว่าแบรนด์หมายถึงให้คนรู้จักคำว่าสบายคืออะไรสบายคือจุดที่ตู้ทำเงินเขาใช้มาแล้ว5ปีเขามีความมั่นใจบนตัวแบรนด์นี้เสร็จผมมาขึ้นธุรกิจที่2ที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมากแล้วทิศทางคือตัวนี้จะเป็น S curve ของกลุ่มก็คือธุรกิจ vending machine การขายของผ่านตู้มันหมายถึงไม่ใช่ขายแค่สินค้าดั้งเดิมก็คือน้ำหรือรวมไปถึงขนมแต่รวมไปถึงสินค้าใหม่ๆซึ่งมันอาจจะมีช่องทางระหว่างการตั้งหน้าร้านกับการขายออนไลน์การตั้งหน้าร้านคือเป็นการทำธุรกิจแบบมีต้นทุนสูงการขายออนไลน์ต้นทุนอาจจะต่ำแต่บางคนเขาไม่ชำนาญชำนาญในการถ่ายรูปการวางโพซิชันของสินค้าเขาให้น่าจูงใจแต่เราเอา2ตัวมาสมประสานคือเรานำเวนดิ้งแมชชีนมาอยู่ตรงกลางให้อยู่ให้ใกล้ลูกค้าง่ายกว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เรามองว่าเวนดิ้งแมชชีนจะเป็น New Retail Solutionสามารถขายสินค้าได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเราขายสินค้าที่แบรนด์อื่นไม่ได้ทำเช่นสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นหูชาร์จสายชาร์จหูฟังรวมไปถึงในอนาคตอาจจะมีจำหน่ายกล้องนะครับปัจจุบันเราจำหน่ายชุดชั้นในเราจำหน่ายสินค้าที่เป็นของฝากอย่างแบรนด์นาลยานะครับเราจำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์อย่างของไลฟ์เฟนที่เป็นสายชาร์จแล้วก็หน้ากากด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวธุรกิจที่2ธุรกิจที่3คือทุกคนรู้ว่าอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ใช้ธนบัตรแล้วเราอาจจะเป็นใช้บิตคอยหรือเราอาจจะใช้คริปโตเคอเรนซีในการจ่ายแต่การจ่ายสุดท้ายเองมันจะต้องมาจบที่ว่าที่เราจะไปจ่ายฮาร์ดแวร์เขารองรับไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นภารกิจที่ใหญ่แล้วเป็น S curve ของกลุ่มคือเรากระจายที่จะต้องใช้แพลตฟอร์มของ payment โดยการตั้งต้นใช้แบบระบบนั่งเดิมคือรองรับการใช้บัตรรองรับการใช้ QR เราเรียกว่า B scan C หรือ C scan B ง่ายๆก็คือรองรับทั้ง QR และ True Money รวมไปถึง LINE Pay แต่ถ้าในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับการใช้งานแบบ Face Payment เรามีเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งเราได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วร่วมกับ
กสิกร Business Technology Group ในงานของบางกอก FinTech ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงตอนที่ผู้นำอาเซียนประชุมในประเทศไทยที่ Impact เมืองทองเราก็นำเทคโนโลยีตัวนี้ไปเป็นหน้าตาของประเทศไทยตัวสุดท้ายเราจะทำ Wallet เพื่อทำเป็นตัวของ Settlement Account รวมไปถึงเป็นตัวที่รับชำระเงินให้กับแบงค์หรือ Leasing เพราะการรับชำระเงินอาจจะไม่ต่อไปอาจจะไม่ต้องเป็นแบบรายเดือนสามารถเป็นรายวันสามารถเป็นรายสัปดาห์หรือสามารถเป็นเดือนละ2ครั้งก็ได้แล้วระบบของเราหมายถึงการใช้งานจะง่ายวิธีการชำระสามารถเป็นได้ทั้งบัตรและแอปพลิเคชันรวมไปถึงสุดท้ายเลยคือถ้าคุณจะใช้คุณต้องมีที่ใช้ให้กว้างที่สุดคำว่ากว้างหมายถึงการลดการเดินทางและสร้างความสะดวกแล้ว Data ที่ได้จะนำมาสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้ว่าต่อไปเขาอาจจะมีสินค้าบริการติดต่อเขาในราคาที่ต่ำที่สุดเพราะคอสในการต้นทุนในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคต่ำดังนั้นง่ายๆครับลดการขนส่งลดคอสต่างๆผู้บริโภคจะได้ผลประโยชน์สูงสุดคือได้ของที่ถูกที่สุดในระยะเวลาที่สั้นแล้วเข้าด้วยเทคโนโลยีที่เขารู้สึกว่าเขาใช้แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเขาเองเยอะผมอยากให้นักลงทุนที่ลงทุนในสบายมอง3เรื่องเรื่องแรกเลยคือโครงสร้างรายได้ปัจจุบัน 60% 58-60% มาจากธุรกิจตู้เติมเงินอีก 35% มาจากเวนดิ้งแมชชีนแล้วส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจศูนย์อาหารโดยที่สบายมันนี่หรือวอลเล็ตยังไม่มีรายได้ภายในปีหน้าเราจะเห็นสัดส่วน 35% ของ Vending Machine เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นนัยยะสำคัญรวมไปถึงตัวของระบบศูนย์อาหารก็จะเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมที่ต่ำแต่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ที่เป็นนัยยะสำคัญเหมือนกันใน2 ส่วนนี้เองเราจะเห็นการปรับเชฟของโครงสร้างรายได้เราที่เป็นส่วนที่เป็นของระบบศูนย์อาหารรวมไปถึงตัว Vending Machine เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มไปในระดับที่ผมมองว่าอีก5ปีเราอาจจะเห็นสัดส่วนของธุรกิจเติมเงินเนี่ยหล่นลงไปเหลือประมาณไม่เกิน 15% ที่เหลือจะมาจาก Vending Machine กับตัวของธุรกิจนี้อันนี้คือพาร์ทของรายได้พาร์ทที่2สบายเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องสูงเพราะธุรกิจตัวต่อมาที่เรากำลังจะไปไม่ว่าจะเป็น Vending Machine หรือศูนย์อาหารเนี่ยหรือ POS เนี่ยเราไม่ได้มีปล่อยสินเชื่อทุกอันจะเป็นเงินสดเข้ามาสภาพคล่องเราจะดีมากดังนั้นความที่เป็น recurring ของตัวระบบเราจะมีอยู่สูงส่วนสุดท้ายเลยคืออยากให้มองคือจำนวนการใช้งานกับ user ที่อยู่ใน ecosystem นั่นคือคีย์หลักเพราะถ้าลงทุนนักลงทุนในประเทศไทยอาจจะมองเรื่องกำไรแต่ถ้านักลงทุนที่เป็นอยู่ในภูมิภาคหรือต่างประเทศจะมองข้อ2คือโครงสร้างรายได้ผมกับจำนวนผู้ใช้งานอันนี้คือเป็นอันที่ทำไม Grab หรือ Gojek ระดมทุนได้เพราะ Fintech เขามองจาก2พาร์ทรายได้คูณไป10เท่ารวมไปถึงอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนของจำนวนผู้ใช้บริการผมใช้ว่าเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกคนเพียงแต่ว่าผมมองว่า Alibaba อาจจะมองเราเป็นพันธมิตรในประเทศไทยเพราะเป็นการเราสร้างทางด่วนขึ้นมาอันหนึ่งแล้วผมตั้งป้อมเก็บค่าทางด่วนอาลีบาบาเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ดังนั้นเวลาเขาขึ้นทางด่วนผมอาจจะต้องจ่ายต้นทุนที่แพงแต่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์คนที่ขับรถเก๋งเล็กอาจจะจ่ายค่าทางด่วนถูกหรืออาจจะใช้ฟรีทำไมผมต้องการสร้างโมเดลตัวนี้เพราะการที่ผู้เล่นตัวใหญ่มาเขามีเงินทุนเขามาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราสิ่งที่ได้คือเราจะได้เม็ดเงินในการขยายธุรกิจแล้วนำมาลดต้นทุนในการดำเนินงานเพราะสิ่งนั้นเองผลประโยชน์ถ้าผมใช้ตัวตั้งคือผมจะสร้างอีโคซิสเต็มให้ลูกค้าของสบายได้ใช้สินค้าและบริการให้อยู่ในราคาที่น่าจูงใจที่สุดเลยอันนี้คือผลประโยชน์มหาศาลเพราะไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาหรือเทนเซ็นหรือ
Amazon หรือ Facebook ในอนาคตเขาจะสนใจในสบายเพราะลูกค้าฐานลูกค้าอยู่กับเราทั้งหมดครับเราจะลงทุนเราเรียกว่าระยะสั้นและระยะกลางเนี่ยสำหรับเรามันเหมือนกันแล้วเพราะเวลาแผนระยะกลางของสบายเนี่ยมันเป็นแผนที่เราเร่งระยะเวลาเข้ามาเรื่องแรกคือเราไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท2เรื่องลงทุนในธุรกิจเวนดิ้งแมชชีนซึ่งทุกคนตอบได้เลยว่าวันนี้เราเห็นแบรนด์ร้านสะดวกซื้อเบอร์1ลงเวนดิ้งแมชชีนเป็นจำนวนมากเขาเห็นความน่าสนใจแล้วเห็น Tesco Lotus เริ่มขึ้นคอร์เนอร์ที่เป็นไพลอตแล้วที่2สาขาที่สาขาลาดพร้าวกับสาขาที่เป็นปิ่นเกล้าที่เขาขึ้นเป็นคอร์เนอร์เลย1ซุ้มมีประมาณ5ตู้วางเรียงติดกันเลยนะครับแล้วได้รับการตอบรับดีมากๆเลยเราเห็นเบอร์ใหญ่ออกมาอันนั้นเราเห็นเลยว่าเราต้องใส่เงินลงทุนเข้าไปในกิจการนั้นตัวที่2เราจะกระจายตัวสบาย POS รวมระบบศูนย์อาหารเนี่ยออกไปให้ครอบคลุมมากที่สุดในธุรกิจ Food Beverage รวมไปถึงศูนย์อาหารระดับใหญ่รวมไปถึงร้านค้าที่เป็นระดับกลางและเล็กที่อยู่ในโรงเรียนโรงพยาบาลและในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้จะเป็น investment ที่สร้างรายได้ส่วนอีกอันนึงก็คือมาการพัฒนาระบบหลังบ้านเราไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องreconcile ตัวเลขระบบของ customer service ระบบของการจัดการที่จะลดการใช้กระดาษภายในองค์กรเราเพราะต้องบอกว่าสบายภายในรอบ5ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มของอัตราพนักงานจาก20คนเป็น650คนแต่ผมคงไม่ได้มองว่าอีก5ปีข้างหน้าผมจะต้องมีพนักงาน 5,000 คนเราอยากมีคุณภาพโดยการพัฒนาระบบให้เขาสามารถทำงานได้ในเวลาที่เท่ากันแต่ปริมาณงานได้มากขึ้นดังนั้นระบบที่เราพัฒนาเป็นการลดต้นทุนของตัวเราเองแต่สิ่งที่เราได้หลังจากนั้นถ้าเราเทสระบบเราเพียงพอเราจะนำตัวนั้นไปช่วยผู้ประกอบการในการช่วยเขาลดต้นทุนเพิ่มด้วยสบายจริงๆเป็นบริษัทที่เป็น Fintech Go Stock นะครับแล้วเราบริหารงานโดยผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ตั้งแต่15ถึง20ปีเรามีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ในทุกด้านที่เราคิดว่าจะมาส่งเสริมแล้วดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับรวมไปถึงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นโดยตัวผมเองเนี่ยครอบครัวผมเองถือหุ้นอยู่อันดับหนึ่งในบริษัทสร้างความมั่นใจให้ทุกคนได้ว่าเราบริหารแบบมืออาชีพแล้วเราปกป้องเราสร้างบริษัทที่ดีบริษัทนี้ผมอยากสร้างรวมไปถึงผู้บริหารอยากสร้างให้เป็นบริษัทที่ทุกคนภูมิใจในความเป็นบริษัทไทยแล้วเป็นหน้าเป็นตาให้เราสามารถแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นอีโคซิสเต็มในการให้บริการกับลูกค้าไม่ใช่หลักล้านคนแต่เรามองไปถึงเราจะทำระบบให้รองรับ Wallet 50ล้านบัญชีให้ได้ในประเทศไทยครับ